ราชพาไปดูเนื้อไตออกปกก็จะพาไปดูไกลไกลแค่ไหนก็จะบินไปดูราชพาไปดูสนับสนุนโดยเบอร์มงคลเฉพาะคุณจาก D-Tag มาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองที่ dtac.co.th ออกตัวก่อนนะหนูเป็นคนที่ไม่มูเลยหนูเป็นคนไม่เชื่ออะไรอย่างงี้ไม่เชื่อเลยหลังจากลงนะงานเข้า17งานอู้แต่เชื่อไหมเลื่อน IG อ่ะไม่เกิน10นาทีทักไดเรกมาเลยผู้ชายเหรอเออมาให้กูทักไม่ได้ตบกูตบมึงเลยคุ้นแผนหน้าทองเนี่ยอาจารย์สร้างมาตั้งแต่ปี2500น่าจะ52หรือ53แล้วนะคะด้วยท่านอาจารย์สุบินอ่ะท่านมีลูกศิษย์ลูกหาชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่ก็จะพอสร้างมาก็จะลูกศิษย์ก็จะบูชากันไปต่างประเทศพอใครห้อยบูชาขุนแผนไปเนี่ยก็จะเป็นเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยมวันนี้เราได้พาผู้ที่มีประสบการณ์จริงฮะมาสัมภาษณ์ในรายการของเราวันนี้ซึ่งจากที่เมื่อก่อนเนี่ยพอมีงานเฮ้ยขุนแผนเราได้ยินแต่ในหนังในละครคุณแจ็คปรากฏว่าเขาบอกขุนแผนจะมีหน้าทองไปชีวิตเปลี่ยนอยู่ดีๆลูกค้าก็จ่ายเงินโอนเงินให้มาซะอย่างนั้นน่ะนะฮะขอต้อนรับข้าวเม่าจ้ะข้าวเม่าจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับข้าวเม่ามาจากช่องอะไรลูกของหนูช่องอะไรช่องเม่ามอยค่ะเม่ามอยใช่ค่ะโอ้แต่หนูไปลงทองเป็นขุนแผนเนาะเป็นลงหน้าทองค่ะแล้วก็ค่ะให้เหรียญขุนแผนหน้าทองมาเราไปกระเทยแล้วเราไปห้อยขุนแผนแล้วเราจะมีคืออย่างนี้ครับคือหนูว่าออกตัวก่อนนะหนูเป็นคนที่ไม่มูเลยหมายถึงว่าเป็นคนไม่มูเลยพญานาคไอ้ไข่อะไรไม่เคยหนูไม่คนไม่เชื่ออะไรอย่างนี้ไม่เชื่อเลยข้าวเม่ายูทูบเบอร์หนุ่มที่มียอดผู้ติดตามเกือบครึ่งล้านในขณะที่ก่อนหน้านี้ก็ประสบปัญหาเรื่องงานในยุคโควิดเช่นกันเพราะไม่มีงานเข้ามาเลยจนได้ทำคอนเทนต์ยอดนิยมขุนแผนหน้าทองเผอิญว่าลูกค้าหนูอะที่เขาเป็นเจ้าของคลินิกเขาเป็นเหมือนลูกศิษย์ที่นี่และเขาอยากจะช่วยแบบช่วยอาจารย์ให้ถ่ายไปช่วยไปถ่ายอาจารย์ให้หน่อยคือขออยู่ประมาณ 4-5 รอบอะคือด้วยความที่หนูไม่ใช่คนมูเนาะหนูไม่ใช่คนเชื่อหนูก็จะปฏิเสธเมื่อช่วงนี้ก็เด็กรุ่นใหม่อะเด็กไอทีอะคิวเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนเขาขอรอบที่5หนูก็รู้สึกว่าลูกค้าเว้ยคือเราก็ต้องคีบลูกค้าไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะไปก็ได้อะไรเงี้ยไปเนี่ยก็เขาให้ทำอะไรก็ทำให้อาบน้ำมนต์ก็อาบให้ลงนะแล้วก็ไปนั่งลงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาให้อะไรมาเราก็ปกติเราก็คือแต่ไม่ได้ไปด้วยใจลบหลู่นะคะคือเราก็อธิษฐานปกติเพราะว่าไปแล้วเนาะจะได้ไม่เสียเที่ยวครับกลับมาอาทิตย์แรกหลังจากลงนะงานเข้า17งานโอ้ยเหตุการณ์หลังจากนั้นทำให้ข้าวเม่าเองถึงกับแปลกใจว่าเหตุใดงานเข้ามาหาแบบไม่หยุดชนิดที่พลิกชีวิตกันเลยทีเดียวทำให้ตัวเขาเองอดคิดไม่ได้ว่าอาจจะเป็นเพราะที่ไปลงขุนแผนหน้าทองมาก็เป็นได้สำหรับหนูเนี่ยการที่มีงานเข้าแบบในปริมาณมากขนาดนั้นในช่วงเวลาสั้นๆแล้วในช่วงโควิดด้วยอ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นเลยอันนี้พูดตามตรงเพราะว่าเพื่อนๆเราที่ช่องใหญ่กว่าเราอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีงานกันเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยก็นับถือก็คืออย่างอันเนี้ยเป็นข้อมือก็จะพกตลอดแล้วก็อย่างที่เขาให้ยันมาค่ะตอนไปเนี่ยหนูก็จะแปะโทรศัพท์เอาไว้แปะหลังโทรศัพท์เอาไว้เป็นยันหน้าทองคือรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นในทุกๆด้านคือการที่เราไปลงนะหรือการที่เราพกขุนแผนอะไรเงี้ยมันทำให้เราเกิดความมั่นใจแล้วความมั่นใจมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งซึ่งดึงดูดให้คนนะเข้าหาเราได้ความคิดของเราเชื่อเพราะว่ามันเห็นความเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกว่าจริงๆเรื่องของหน้าทองมันครอบคลุมการงานเมตตามหานิยมอะไรประมาณนี้ครับประมาณนะเพราะหน้าทองนั้นมีพุทธคุณช่วยเสริมดวงชะตาในด้านเมตตามหาเสน่ห์เสริมดวงชะตาบารมีเสริมสิริมงคลโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตส่วนคาถาและพิธีไม่มีผลร้ายใดๆจัดเป็นวิชาชั้นสูงที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธคุณไม่ใช่สายต่ำหรือมนต์ดำแสดงว่าตอนนี้ตัวพี่เองพี่ไม่รู้จักอ่ะพี่พูดจากใจตรงๆแต่เราเห็นในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นใน TikTok ไม่ว่าจะเป็นใน Facebook คนพูดถึง4หู5ตากันเยอะมากคือคุณแบบ
นี่พวกหล่อนจากคนไอทีก็มาเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วเหรอเนี่ยเอาจริงนะคือหนูว่าตอนแรกก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่เราทำงานมามันไม่เคยมี5วัน17งานน่ะไม่เคยมีจริงๆและยิ่งในช่วงโควิดอย่างนี้ถูกคือไม่เคยมีค่ะหนูก็เลยแบบมันคอนวินซ์ให้เราเชื่อได้ครับหนูก็รู้สึกว่าเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายท่านไม่ได้แบบรีเควสอะไรเราเยอะแยะ uh-huh. แค่ให้เราเชื่อแล้วก็บูชามันก็ไม่ได้ยากไงในมุมหนูนะหนูก็เลยเริ่มมีใจที่จะเชื่อขึ้นมา เหรียญขุนแผนน่ะเราไปกระเทยมึงไปหุ้ยห้อยขุนแผนแล้วเราจะมีผัวเหรอแล้วเราจะไปห้อยอะไรคะมันมีเหรียญวันทองให้หนูเหรอ มันไม่มีไงแม่ หนูก็ห้อยไปก่อน เอาไปก่อนเออเชื่อไหมเลื่อนไอจีอ่ะอุ้ยหล่อจังไม่เกิน10นาทีทักไดเรกมาเลยผู้ชายเหรอเออมึงเอามาให้กูจริงจริงตบมึงตั้งแต่นั้นหนูพกทุกวันจริงจริงเอาจริงหลังรายการหนูเปิดให้ดูได้เลยนะคือเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องเสน่ห์ที่มันดูมากขึ้นแต่นี่มันเป็นความเชื่อจริงๆเพราะว่าบางทีพอเรามีของแล้วรู้สึกเรามั่นใจมากขึ้นความมั่นใจมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงครับเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วว่ามันมาจากไหนจริงๆเรื่องนาหน้าทองเนี่ยค่ะอันนี้คือจริงๆนะคะคือหนูรู้สึกว่าอาขนาดหนูมีแฟนแบบหนูก็เปิดตัวแฟนอะไรอย่างงี้เนาะแต่แบบมันยังมีผู้ชายเข้ามาจีบอ่ะตัวมึงคือนางขนาดเปิดตัวมีแฟนผู้ชายก็ยังมองหนูอีกเหมือนทักไดเรกมาทักแชทมาอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันน่าจะเสริมเสน่ห์เราด้วยเนี่ยวันนี้วันแรกแม่เอาตรงเพิ่งเคยได้ยินน่ะ4หู5ตาหนูก็ไม่เคยได้ยินเลยหนูว่าอันนี้คือเขาสายมูใช่ไหมหนูไม่เคยเลยไม่เคยไหว้ไอ้คงไอ้ไข่อะไรไม่เคยณหน้าทองเป็นศาสตร์โบราณโดยการใช้ธาตุทองเป็นตัวลงเนื่องจากเป็นธาตุที่มีความเป็นสิริหรือแสงสว่างภายในตัวการใช้ทองคำเปลวบริสุทธิ์ถือเป็นของสูงลงที่ใบหน้าประกอบกับอักขระที่มีสูตรการเรียกเฉพาะตนว่าตัวณหน้าทองบางทีมันเป็นเรื่องของความเชื่อมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเราได้ประมาณหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยทำให้เกิดความสบายใจแล้วก็ทำให้เกิดความมั่นใจซึ่งเวลาเราทำอะไรด้วยความมั่นใจแล้วก็สบายใจเนี่ยผลลัพธ์มันดีกว่าทำด้วยความกล้าๆกลัวๆอยู่แล้วส่วนเรื่องของผลลัพธ์เป็นเรื่องของความเชื่อจริงๆอันนี้ไม่อยากจะให้ทุกคนงมงายแต่ว่าถ้าส่วนตัวเนี่ยเชื่อมากๆเพราะว่าผลลัพธ์มันเห็นผลชัดเจนมากอันนี้เรางงนะฮะแขกรับเชิญของเราเป็นคนที่อยู่กับไอทีเป็นคนที่อยู่กับโลกดิจิตอลอยู่กับโซเชียลหากินกับโซเชียลแต่ปรากฏว่ามีการพูดถึงนี่ฮะ4หู5ตาแน่นอนวันนี้2หนุ่มคุณเล็กแล้วก็คุณพลอยครับไปดูซิว่าในการลงหน้าทองเขาเป็นยังไงสังเกตสักละวัยโตธนาโตยาวะปนัมรายมัสมีสุเทวตายามุนีวราวัจนังสาธโมเมสุนันโตร้านนี้คนไปขโมยสูตรก๋วยเตี๋ยวเป็นกุมารทองอุ้ยสนับสนุนโดยเบอร์มงคลเฉพาะคุณจาก Dtac หมายพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองที่ dtac.co.th